เผยรักใหม่มินพิชยาออกมาประกาศสละโสด นอกจากจะสวยสดแล้วเธอยังรวยมากเวอร์เลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกมินพิชยาที่ตอนนี้เป็นนักสแสดงและนักธุรกิจกำลังลงทุนทำกิจการบ้านจัดสรรอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งเธอตั้งใจทำเองและดูเองเกือบถุกข,ขั้นตอนทุ่มเงินลงทุนมหาศาลแค่ที่ดินก็หลัก100ล้านส่วนเรื่องความรักนั้นอย่างไรวี่แววหนุ่มคนรู้ใจแต่ล่าสุดสาวม,มินก็ได้ออกมาโพสข้อความว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวมือที่3วาเลนไทน์ปีนี้สงสัยมินต้องมีแฟนแล้ว ดีไหมจะได้ไม่เป็นข่าวมือที่3ใครอีกอ่ะ Hash tag สละชีวิตโสดวันว,นเวนาเลนไทน์ดีกว่าว่าแต่หนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครนะมารอลุ้นกันย้อนกลับไปทําเอาหลายคนช็อกหลังจากนางเอกสาวมินพิชยาประกาศโสดล่าสุดเจ้าตัวพร้อมเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุการเลิกรากกับอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซโอ๊ตพีทักหลังคบหาก,กันกว่า5ปีโดยมินพิชยาเผยว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นมินว่าปกติของ ความรักที่เดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกดีๆต่อการแต่สุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้ก็จบลงจบแบบสวยงามนะตัดสินใจยากนะจริงๆเราพยายามกันมาเต็มที่แล้วค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตย์แรกที่ทบทวนว่าจะเป็นเพื่อนกันมินก็ไม่ได้บอกใครเลยอยู่คนเดียวที่บ้านเป็นอาทิตย์เลยเป็นช่วงซีวีด้วยไม่อยากออกไปข้างนอกก็อยู่แต่บ้านหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีครอบครัวรู้สาเหตุมาจากอะไรมินว่าไม่เกี่ยวกับซี นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนสองคนไม่เหมือนกันสุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้เราก็มีการปรับเชื่อได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหาปีที่ผ่านมาเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่กันมากๆมินก็เสียใจยเป็นธรรมดาเนอะเราก็มนุษย์คนหนึ่งเจอเรื่องแบบนี้ช่วงแรกก็เสียใจยอยู่คนเดียวพอครอบครัวเริ่มรู้พี่ชายก็มารับพาไปกินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักก็เป็น3มคนแรกที่รู้จากนั้นก็ค่อยๆ รครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญมากเลยมันเป็นช่วงที่เราสูญเสียอะไรไปสักอย่างมันไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องปรับตัวแต่มินคิดว่าเราจบกันด้วยดียังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะอย่างต้องทำงานด้วยกันบางส่วนถามว่าเสียดายเวลาไหมมินเชื่อว่าเราเต็มที่กันแล้วแต่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็น่าจะเสียดายมากกว่าถ้าเราไปต่อโดยที่มันไม่ได้มีความสุขกันทั้งสองฝ่าย